คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจากไปจะมีคำว่าเพื่อนต่อไปอีกอยู่หรือเปล่าเราเดินทางจนเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการเรียนกิจกรรมและนันทนาการต่างๆเป็นเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนกับยูนุจริงๆนะคะเป็นแต่ที่บางเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือพบเพื่อนคนใหม่ๆที่คุณรู้จักกันมาก่อนก็รู้ดีแต่ว่าเพื่อนอยู่เสมอแสงอ่อนๆ นึกถึงตอนที่เราเจอกันยังจำได้เรื่องเก่าๆภาพของเราเหมือนในวันวานมีรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะของเธอเหมือนผ่านมาเพียงไม่นานช่วงเวลาเหล่านั้นมันยังชัดเจนในใจเวลานั้นน้อยเกินไปต้องทำใจโบกมืออำลาเคยสุขและทุกข์เท่าไรเพิ่งเข้าใจเมื่อผ่านมันมาต่อจากนี้ไม่มีลาแล้วคนดีคงมีแต่รอยน้ำตาหากวันนี้เราต้องเอ่ยลาบอกให้ใจยังเหมือนเดิมได้ไหมถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้ต้องพบอะไรหรือต้องเจอกับใครที่ไหนฉันจะไม่ลืมความทรงจำมากมายช่วงเวลาที่เราได้เคยพบกันรู้ไว้เพื่อนเธอคนนี้นั้นรักเธอแม้เวลาผ่านไปแสนนานฉันจะไม่มีวันลืมเธอและจะมีเธออยู่ในใจเสมอตลอดไปคืนวันไม่เคยจะหยุดและไม่เคยหมุนกลับมาหาคนเราต้องก้าวเดินไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความหลังของเราและเรื่องเก่าๆนั้นจะแทนคำสัญญาเมื่อไรเรานั้นได้กลับมาจะบอกให้ใจยังมันเดิมได้ไหมถึงแม้ว่าวันนี้ต้องพบอะไรหรือต้องเจอกับใครที่ไหนฉันจะไม่ลืมความทรงจำมากมายช่วงเวลาที่เราได้เคยพบกันจะอยู่ในใจเสมอตลอดไป
ใครที่ไหนฉันจะไม่ลืมความทรงจำฉันจะไม่ลืมความทรงจำช่วงเวลาที่เราได้พบกันเธอฉันจะไม่มีวันลืมเธอและจะมีเธออยู่ในใจเสมอตลอดไปฉันจะไม่มีวันลืมเธอและจะมีเธออยู่ในใจเสมอตลอดไปอยากรู้จังว่าพี่ม.3ทำอะไรอยู่สรุปตัวเป็นยังไงยูนุชผู้ดีๆนั่นนะเป็นเพื่อนว่าเพื่อนที่นั่นเพื่อนกับยูนุชจริงๆนะคะตั้งแต่อนุบาลเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อนุบาลแล้วอนุบาลเนี่ยเขาม.4คนเดียววะตั้งแต่อนุบาลหนูค่อนข้างแล้วพี่เป็นที่อะไรนะมาเลยเออไปครูแม่เราเนี่ยอะไรไอ้นุ่นมาอะไรทักอะไรพี่เกียร์ยูนุชกลับมาพี่ม.3ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรกันมาดูกันเลยถามว่ามีชุดเดียวไหมคำตอบไม่จริงๆที่ม.3มีอีกหลายชุดเลยปิดท้ายด้วยภาพหลุดจากที่ม.3ทุกคนมาดูกันเลยว่าจะฮาถึงขนาดไหนกันBoca!